ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการเรื่องเล่านะคะนำวรรณกรรมดีๆที่น่าอ่านน่าติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันแบบเพลินๆสบายๆแล้วก็ได้สาระนะคะวันนี้เป็นตอนที่14ค่ะวรรณกรรมเรื่องสร้างชีวิตนวนิยายจากปลายปากกาของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเกือบจบเต็มทีแล้วนะคะหลายท่านคงพอจะเดาได้ว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะจบแบบเศร้าๆเดาได้แต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่านางเอกของเรานี่นางเอกแล้วก็ใจแข็งเหลือเกินนะคะตอนนี้เริ่มใจอ่อนบ้างแล้วเพราะว่าพระเอกเนี่ยโดนครอบครัวทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวของภรรยาคือโดนทำโทษนะพูดง่ายๆเหมือนเด็กทำผิดครอบครัวของทางภรรยานี่ถึงกับไม่ยอมรับเป็นเคยแล้วก็ให้ยาไม่ว่าจะพูดจะจาอะไรกันยังไงครอบครัวฝ่ายภรรยาซึ่งมีฐานะดีกว่าก็ไม่ยอมท่าเดียวในที่สุดสุธีก็ต้องหย่า กับภรรยาซึ่งเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าหม่นหมองอยู่ไม่น้อยนะคะทั้งที่ใจเนี่ยก็รักอยู่กับเรไรตอนนี้สุธีเป็นอิสระแล้วแต่ขนาดเดียวกันเรไรเนี่ยก็ยังไม่ให้ความหวังกับสุธีเพราะเธอยังมีความรู้สึกว่าสุธีก็ยังคงดีเกินไปสำหรับเธอนั่นเองสุธีมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ราบรื่นน่าจะได้คนที่ดีกว่าเธอเพราะว่าเธอนั้นมีสามีมาแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเยอะปัญหายังไม่หมดนะคะปัญหาจากอดีตสามีจากเศรษฐีซึ่งก็พร้อมที่จะเล่นงานเธออยู่ทุกเมื่อแบบลับๆเรไรก็ต้องระวังตัวเธอก็เลยไม่ต้องการที่จะดึงสุธีเนี่ยให้เข้ามาร่วมวงไพบูลย์กับปัญหาของเธอด้วยแต่ความรักเนี่ยห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้มาถึงบทที่7นะคะที่ชื่อบทว่าเรไรริรักหลวงวิจิตรก็เข้าใจตั้งชื่อทีเดียวนะคะแต่ละบทนี่จะล้อกับชื่อของนางเอกตลอดนะคะเรไรริรักเดาได้เนาะว่าบทนี้นี่จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับสร้างชีวิตตอนที่14ค่ะเรไรไม่เสียใจที่พูดโกหกกับสุธีเพราะว่าการที่เธอพูดโกหกพูดไม่จริงกับสุธีนั้นมาจากความตั้งใจดีที่มีต่อเขาแต่แรกที่สุธีมาเล่าเรื่องการหย่าร้างกับภรรยาเรไรมีความคิดว่าอยากจะเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองสักอย่างหนึ่งทั้งที่เรไรไม่คิดจะอยู่ในกรุงเทพนานอยากจะไปอยู่หัวเมืองไกลให้ห่างพ้นจากเมืองใหญ่เรไรเห็นความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรขึ้นในกรุงเทพทั้งที่เรไรเองนั้นต้องการที่จะอยู่อย่างเงียบๆมากกว่าเมื่อสุธีลาไปแล้วเรไรได้เอาชื่อของมารสีอดีตภรรยาของสุธีกับที่อยู่ไปถามนายบุญช่วงเจ้าของบ้านว่ารู้จักคนชื่อนี้ตระกูลนี้หรือไม่นายบุญช่วงเป็นคนกว้างขวางมีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายบอกว่าไม่รู้จักเรไรก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะคะว่าตระกูลของมารสีคงไม่ใช่ตระกูลใหญ่ตระกูลสำคัญอะไรมากมายนักเพราะว่านายบุญช่วงเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางถ้าใหญ่จริงสำคัญจริงเนี่ยก็น่าจะรู้จักแต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองถามดูในหมู่เพื่อนฝูงของเขาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหาคนรู้จักได้เรไรเล่าเรื่องของสุธีให้เจ้าของบ้านฟังเริ่มตั้งแต่ว่าสุธีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรไรได้ยังไงตลอดถึงเรื่องที่ต้องหย่ากับภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้เรไรก็เล่าอย่างละเอียดเหมือนอย่างที่สุธีมาเล่าให้ฟังเรไรบอกกับนายบุญช่วงเจ้าของบ้านว่าเธออยากพบมารสีอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนายบุญช่วงก็เดา ว่าจะทำให้เขากลับมาดีกันนะหรือ
เรไรบอกว่าถูกแล้วค่ะดิฉันมองเห็นว่าเรื่องไม่ควรจะใหญ่โตถึงเพียงนี้การกระทำของสุธีก็ให้เกิดรอยร้าวขึ้นในครอบครัวถ้ายังมีใครตั้งใจอยู่อีกสักนิดที่จะประสานก็น่าที่จะประสานรอยร้าวนั้นได้ผัวเมียเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆถึงอย่างไรรอยรักก็ยังมีอยู่ดิฉันอยากจะเป็นคนริเริ่มประสานรอยร้าวและก็ต้องเร่งทำก่อนที่รอยรักจะลบเลือนไปนายบุญช่วงก็ถามว่าคุณจะหาคนที่จะนำพาคุณเข้าไปพบพูดกับเขาหรืออย่างไรก็ยังไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นทันทีค่ะดิฉันอยากจะได้ตัวใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นเพื่อนที่คุณมารสีเขารักแล้วก็ไว้วางใจดิฉันอยากพบคนคนนี้ก่อนพูดจากับเขาให้เป็นที่เข้าใจกันให้เขานำความไปบอกกันทำอย่างนี้ก่อนแล้วขอให้เขาพาตัวดิฉันไปพบคุณมารสีนายบุญช่วงก็บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเขาคิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็คิดว่าน่าจะหาคนคนนั้นได้แล้วก็รับรองกับเรไรนะคะว่าจะจัดการให้เรไรได้พบกับคนที่ต้องการนั้นโดยเร็วที่สุดซึ่งเรไรก็เชื่อในความสามารถของนายบุญช่วงเพราะว่าเขาได้เคยแสดงความสามารถให้เห็นมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการจัดการอะไรต่อมีอะไรต่างในระหว่างเวลาที่นายบุญช่วงไปช่วยจัดการเรื่องนี้มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาขอพบเรไรเป็นชายหนุ่มชื่อโยธินโยธินมาขอพบเรไรเป็นการส่วนตัวภรรยานายบุญช่วงสอบถามจนได้ความเป็นที่พอใจก็อนุญาตให้พบได้โยธินมาจากใต้มีจดหมายนำตัวจากนายบุญโชติพี่ชายของเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ใกล้สถานีที่เรไรเคยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจดหมายนั้นบอกว่าถ้าเรไรยังอยู่ในบ้านก็ขอให้ชายหนุ่มผู้นี้พบเรไรได้ภรรยาเจ้าของบ้านจำลายมือนายบุญโชติพี่สามีได้นะคะประกอบกับหน้าตาท่าทีของชายหนุ่มก็ดูไม่มีพิรุธแล้วก็ดูไม่อันตรายไม่น่ากลัวโยธินจึงได้พบกับเรไรเมื่อได้เจอกันเรไรก็ประหลาดใจเพราะว่าโยธินนั้นนามสกุลเดียวกับนายสมพรผู้อุปการะเรไรในเมืองใต้คนที่ให้เรไรยืมหนังสืออ่านตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วยเหลือเรไรหลายอย่างรวมไปถึงการต่อสู้ครั้งที่แล้วแต่เรไรไม่เคยเจอหน้าชายหนุ่มคนนี้เลยคุณเป็นลูกของท่านเหรอคะเปล่าครับผมเป็นหลานห่างๆหลานในความอุปการะแต่ท่านกรุณาให้ใช้นามสกุลของท่านได้แต่ดิฉันไม่เคยพบคุณเลยเมื่อดิฉันพักอาศัยอยู่ที่บ้านของท่านผมอยู่กรุงเทพตลอดเวลาครับเพิ่งจะลงไปหาท่านเมื่อเร็วๆนี้นี่เองวันที่คุณออกเดินทางมาผมไปถึงคลาดกับคุณนิดเดียวคุณเรียนอยู่ในกรุงเทพเหรอคะครับผมศึกษาวิชาช่างกลตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วกำลังฝึกหัดงานอยู่ในบริษัทแทรคเตอร์แห่งหนึ่งจากนั้นโยธินก็เล่าว่าเขากลับมาจากปักใต้เมื่อเช้านี่เองโดยพักอยู่กับนายสมพรซึ่งเป็นคุณลุงเพียง5วันโยธินนำข่าวดีมาบอกกับเรไรคุณลุงให้ผมนำเงินมาให้คุณ 60,000 บาท 60,000 บาทเงินอะไรกันคะมากมายถึง 60,000 บาทมีคนมาขอซื้อที่นาของคุณซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณลุงคุณลุงเห็นว่าได้ราคาดีแล้วคุณหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็คงไม่คิดจะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกคุณลุงก็เลยตกลงขายเป็นไปไม่ได้ค่ะที่นาของดิฉันทั้งหมดราคารวมกันไม่น่าจะเกิน 30,000 บาทจะได้ราคาเป็น 60,000 ขึ้นมาอย่างไรได้แต่ขายได้ 60,000 ครับเงินอยู่นี่60,000 จริงๆพูดแล้วนายโยธินก็ชูห่อหนึ่งให้ดูคุณจะตรวจนับเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วท่านจะขายเอาเงินมาได้อย่างไรคะโฉนดตราจองไม่ได้อยู่ที่ท่านอยู่ที่พ่อแม่ดิฉันที่เมืองเหนือคนซื้อเขาเชื่อคุณลุงครับเขาให้เงินมาก่อนดิฉันไม่เข้าใจอ้อคุณลุงเขียนจดหมายมาถึงคุณด้วยครับจากนั้นเรไรก็เปิดจดหมายอ่านในจดหมายมีใจความดังนี้ค่ะ
หนูเรไรฉันจะไม่เขียนอธิบายอะไรให้ละเอียดนักหลานชายเขาคงจะบอกหนูได้บ้างเรื่องมีอยู่แต่เพียงว่าคนที่เขาเชื่อว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากหนูเขาเห็นความจำเป็นว่าหนูก็ต้องมีทางกินอยู่และครองชีพเขารวบรวมเงินกันเข้าขอให้ฉันส่งมาให้หนูแต่ฉันบอกเขาว่าถ้าให้เงินเปล่าๆหนูก็จะไม่ยอมรับแน่จึงแนะนำให้เขาซื้อที่นาของหนูโดยราคาดีเขาตกลงจึงให้หลานชายนำเงิน 60,000 บาทมาให้หนูขอให้หนูจัดการส่งเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะโอนลงมาให้ฉันขอความสั้นๆให้ความกระจ่างกับเรไรนะคะรวมความว่าเป็นเรื่องกรุณาของนายสมพรผู้มีอุปการะคุณนั้นอีกความจริงนั้นถึงอย่างไรเรไรและพ่อแม่ก็ไม่ต้องการที่จะกลับไปอยู่บ้านเดิมการขายที่นาได้ราคามากกว่าราคาจริงถึงเท่าตัวก็นับว่าเป็นลาภและเป็นความสะดวกแก่การสร้างชีวิตใหม่ของเรไรต่อไปโยธินส่งเงินให้เรไรตรวจนับเรไรบอกว่าดิฉันไม่นับไม่ตรวจละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณน้องชายทำไมคุณมาเรียกผมว่าคุณน้องชายผมไม่ได้อ่อนกว่าคุณเลยทำอย่างไรซะคุณก็คงอ่อนกว่าดิฉันค่ะไม่ต้องทำอย่างไรครับลองคิดคำนวณดูก็ได้ผมมีบัตรประจำตัวเมื่อลองคิดคำนวณปรากฏว่าเกิดปีเดียวกันแต่เรไรอ่อนเดือนกว่าคุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาไม่ใช่เหรอคะใช่ครับแต่ผมมาเริ่มเรียนเมื่อโตมากแต่ก่อนก็อยู่บ้านไร่บ้านนามาตลอดเวลาดิฉันขออนุญาตถามความเป็นไปส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเราถือว่าเราเป็นญาติพี่น้องก็แล้วกันอย่าเห็นเป็นการล่วงเกินอะไรคุณยังไม่มีตำแหน่งเงินเดือนแล้วคุณอยู่กรุงเทพได้อย่างไรคะโยธินบอกว่าในบริษัทที่ผมฝึกหัดงานอยู่นี้เขามีที่อยู่ให้มีเบี้ยเลี้ยงให้ไม่เดือดร้อนแล้วคุณลุงก็ยังให้ความอุปการะอยู่ด้วยเรไรขอจดตำบลที่อยู่ของโยธินเอาไว้จากนั้นชายหนุ่มก็ลาไปตอนนี้เรไรมีเงินนะคะมีเงินถึง 60,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่มากเหลือเกินสำหรับเธอเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะมีเงินมากมายถึงขนาดนี้ตามราคาที่ดินเนี่ยไม่ควรจะเกิน 30,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้จะต้องเป็นของพ่อแม่ 30,000 บาทเท่าราคาดีที่สุดของที่นาที่น่าจะได้ส่วนอีก 30,000 เธอคงมีสิทธิ์ที่จะจับจ่ายใช้สอยได้แต่เรไรก็จะไม่จับจ่ายอะไรเกินความจำเป็นเธอเอาเงินจำนวนนั้นฝากภรรยาเจ้าของบ้านเอาไว้บอกให้เขาทราบด้วยความไว้วางใจว่าได้มาได้อย่างไรขอฝากให้เขาช่วยเก็บไว้จนกว่าเธอจะได้ตกลงใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นเรไรก็เขียนจดหมายไปบอกพ่อแม่ว่าเธอมีเรื่องที่ต้องทำขอให้พ่อแม่ส่งเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินพร้อมทั้งแบบใบมอบฉันทะการโอนเพื่อที่เธอจะได้จัดส่งไปให้นายสมพรผู้อุปการะทางเมืองใต้เพื่อให้จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไปเรไรบอกพ่อแม่ว่าเธอจะอยู่รอกรุงอยู่ในกรุงเทพนะคะจนกว่าจะได้รับเอกสารเหล่านี้จากพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่กลับเรไรได้คาดหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าตนคาดไม่ผิดคือเงินจำนวน 60,000 บาทนี้คงจะเป็นเงินของผู้มีอุปการะคุณคือนายสมพรนั่นเองเพราะถึงแม้ว่าชาวนาที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรไรต้องการจะตอบแทนความดีของเรไรจริงๆแต่ก็เป็นการยากเหลือเกินที่จะรวบรวมเงิน 60,000 บาทจากชาวนาที่ยากจนได้นายสมพรคงจะเอาเงินของท่านออกมาให้ก่อนเป็นแน่เมื่อคิดคาดหมายไปในทางนี้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณต่อนายสมพรมากยิ่งขึ้นเมื่อนายบุญช่วงเจ้าของบ้านกลับมาบอกว่าหาทางให้เรไรตามความต้องการได้แล้วเชื่อว่าอย่างช้าพรุ่งนี้จะได้ข่าวว่าเรไรจะได้พบกับคนที่เป็นเพื่อนสนิทของมารสีได้เมื่อไรแล้วก็ที่ไหนพอวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวจริงดังคำรับรองนายบุญช่วงพาตัวเรไรไปพบกับเพื่อนสนิทของมารสีชื่อพรรณรายซึ่งเป็นสตรีสาวและยังโสดนัดพบกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งของเจ้าของบ้านเรไรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่ทันสมัยภรรยานายบุญช่วงพยายามจะให้ใส่เครื่องเพชรเครื่องทอง
แต่เรไรไม่ยอมรับเพราะไม่มีเหตุผลใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นคนยากจนแต่งไปเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ของเธอเธอเชื่อความงามในรูปทรงหน้าตาของตัวเองว่าสามารถจะแข่งกับเพชรทองของประดับทั้งหลายเพียงแต่ให้มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยและดูดีก็เพียงพอแล้วอันที่จริงหน้าตาและรูปร่างของเรไรนั้นก็สร้างความตื่นเต้นตื่นตาให้กับพันรายมากพันรายซึ่งเป็นเพื่อนของมารสีอดีตภรรยาของสุธีเคยรู้เรื่องของเรไรมาก่อนจากข่าวอันคลึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์และจากเรื่องที่สุธีสามีของมารสีติดตามเรไรไปเธอก็พอจะเดาได้ว่าเรไรต้องเป็นคนสวยแต่เมื่อไม่เห็นตัวจริงก็ต้องยอมรับว่าเรไรสวยจริงๆทั้งรูปทรงผิวพรรณดวงหน้าความเปล่งปลั่งเรไรสวยอย่างไม่น่าเชื่อว่าเคยมีสามีมาแล้วความคิดอีกอย่างที่พันรายมีมาแต่ต้นก็คือเรไรเป็นลูกชาวนาไม่มีการศึกษาหรือฐานะดีพันรายไม่จำเป็นจะต้องใช้คำพูดกับเรไรอย่างสุภาพสตรีในฐานะเดียวกันพันรายกำหนดในใจว่าจะพูดกับเรไรด้วยถ้อยคำว่าจ้ะฉันเธอโดยไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะดิฉันคุณแต่เมื่อเห็นเรไรเข้าพันรายก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะความงามสง่าและทีท่ามารยาทของเรไรบังคับให้พันรายต้องยอมรับว่าเรไรเป็นสุภาพสตรีที่แท้จริงคนหนึ่งเอาละค่ะนี่ก็เป็นช็อตสำคัญอีกหนึ่งช็อตนะคะในการที่เรไรเนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับเพื่อนสนิทของมารสีซึ่งเป็นอดีตภรรยาหมาดๆของสุธีเรไรจะสามารถทำความเข้าใจกับพันรายและให้พันรายเนี่ยไปเล่าให้มารสีฟังให้กลับไปคืนดีกับสุธีการนี้เธอจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของสร้างชีวิตค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการนะคะซึ่งท่านก็ได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายและท่านก็ได้สร้างตัวละครคือเรไรให้มีลักษณะเป็นตัวละครที่มีอะไรหลายอย่างที่ต่างไปจากผู้หญิงโดยทั่วไปอย่างเรื่องที่จะเล่าให้คุณได้ฟังต่อไปนี้นะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าจะมีคนจริงๆแบบนี้หรอถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดกับเราเราจะทำอย่างเรไรหรือไม่นะคะเป็นไปได้หรือที่ผู้หญิงจะทำแบบนี้ลองเดาดูสิคะว่าเรไรจะทำอย่างไรเรไรต้องการที่จะคุยกับพันรายซึ่งเป็นเพื่อนรักของมารสีต้องการที่จะช่วยสุธีช่วยอย่างไรช่วยแค่ไหนและการช่วยครั้งนี้เธอจะได้อะไรคำตอบทั้งหมดมีอยู่ในช่วงที่2ของตอนที่14นะคะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางฉากบางตอนที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยโอ้ก็น่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะกับการที่มีผู้หญิงซึ่งมีความคิดที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็แหวกแนวไปจากผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะลองมาฟังนะคะว่านายบุญช่วงจะสามารถจัดการให้เรไรเนี่ยได้มีโอกาสพบกับเพื่อนของมารสีได้จริงหรือไม่นะคะกับสร้างชีวิตตอนที่14ช่วงที่2ค่ะและช่วงเวลาที่เรไรรอคอยก็มาถึงค่ะนายบุญช่วงเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเรไรนัดหมายกับพันรายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมารสีให้มาเจอกับเรไรเมื่อเรไรไปถึงบ้านที่นัดหมายกันนั้นพันรายได้มาคอยอยู่ก่อนแล้วเจ้าของบ้านทั้งสองฝ่ายแนะนำให้สตรีทั้งสองรู้จักกันแล้วเจ้าของบ้านก็เลี่ยงไปปล่อยให้ทั้งสองพูดจากันต่อไปเป็นการส่วนตัวและนี่ก็คือบทสนทนาของเรไรและพันรายเรไรเริ่มต้นก่อนนะคะดิฉันขอโทษที่ต้องรบกวนคุณและขอบคุณที่ให้เกียรติมาพบดิฉันเรไรพูดด้วยน้ำเสียงที่มีมารยาท
น้ำเสียงพูดวิธีพูดสร้างความประทับใจให้แก่พันรายดิฉันก็อยากพบคุณเหมือนกันค่ะพันรายตอบแล้วก็สนทนากับเรไรด้วยถ้อยคำที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระดับเดียวกันนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่จะพูดกับเรไรเหมือนพูดกับคนที่ต่ำกว่าคุณคงเคยได้ทราบเรื่องของดิฉันมาบ้างแล้วทราบอยู่บ้างค่ะและยินดีที่ได้พบตัวจริงของคุณดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าดิฉันปรารถนาและพยายามแสวงหาความสงบเงียบดิฉันอยากจะทำตัวให้ห่างไกลจากเรื่องยุ่งยากอยากจะให้ตัวเองและก็ผู้อื่นมีชีวิตที่ราบรื่นดิฉันรบกวนขอพบคุณก็โดยหวังใจว่าคุณจะช่วยเหลือดิฉันให้ประสบผลตามความมุ่งหมายอันนี้บ้างพันรายก็ออกตัวว่าแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าจะสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่คุณได้ขนาดไหนถ้าไม่สามารถทำประโยชน์แก่ดิฉันก็ขอได้โปรดทำประโยชน์แก่มารสีเพื่อนของคุณเถอะค่ะมารสีกับดิฉันเรารักกันมากค่ะเรไรก็บอกว่าดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่รักคุณมารสีคงจะมีความคิดเป็นอย่างเดียวกันคือรู้สึกเศร้าสลดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดดิฉันสามารถจะพิสูจน์ได้ทุกสถานว่าดิฉันกับคุณสุธีไม่ได้มีเรื่องรักใคร่กันในทางชู้สาวหรืออย่างน้อยตัวดิฉันเองก็ไม่เคยมีความมุ่งมาดปรารถนาแม้แต่ขณะจิตเดียวที่จะได้คุณสุธีเป็นสามีแต่ทางเราเข้าใจว่าคุณสุธีมุ่งหมายคุณอยู่มากนะคะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงดิฉันก็รับรองคุณได้ว่าความมุ่งหมายของคุณสุธีจะไร้ผลค่ะพูดกันตามตรงดิฉันจะไม่ยอมเป็นเมียคุณสุธีเลยเป็นอันขาดไม่ใช่เพราะว่าเขามีอะไรไม่ดีแต่เพราะเขาเป็นคนดีมากเกินไปสำหรับที่จะมาเป็นสามีของดิฉันแล้วคุณสุธีทราบข้อนี้หรือเปล่าคะทราบค่ะดิฉันได้เคยบอกให้สุธีทราบแล้วหลายครั้งหลายหนว่าดิฉันไม่สามารถจะรับความรักของคุณสุธีและไม่สามารถจะให้ความหวังกับเขาได้เพราะตัวดิฉันไม่ดีพอที่จะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของคุณสุธีแม้ภายหลังที่มีเรื่องหย่าร้างกันแล้วและคุณสุธีไปพบดิฉันก็ได้บอกแก่คุณสุธีอย่างนี้เหมือนกันเรื่องมันตรงกันข้ามกับที่คนทั้งหลายเข้าใจกันเลยค่ะมันเป็นกรรมของคนยากจนอย่างดิฉันค่ะถ้ามีผู้ชายมาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ต้องเข้าใจกันว่าดิฉันเป็นคนล่อผู้ชายคุณคงทราบเรื่องที่ดิฉันลงไปทางใต้ครั้งสุดท้ายนี้ดิฉันเลือกไปในเวลาที่สุธีได้แต่งงานแล้วดิฉันคิดจะไปก่อนนั้นแต่ก็เกรงว่าคุณสุธีจะตามไปด้วยรอให้เขาแต่งงานซะก่อนเพื่อเขาจะได้มีเครื่องผูกมัดไม่ติดตามไปแต่สุดท้ายเขาก็ตามไปจนได้เขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้ดิฉันเลยในการที่เขาตามลงไปนั้นกลับทำให้ดิฉันลำบากแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยมากขึ้นดิฉันไล่ให้เขารีบกลับเพราะดิฉันดูแลตัวเองได้แล้วก็ขอให้เขาปรับความเข้าใจกับคุณมารสีเพื่อไม่ให้การกระทำของเขาครั้งนี้เกิดเป็นผลร้ายต่อชีวิตสมรสเรไรก็พยายามอธิบายให้พันรายเข้าใจพันรายก็บอกว่าแต่เรื่องมันก็ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็หย่ากันแล้วคุณพันรายมองไม่เห็นทางบ้างเหรอคะที่จะทำให้ทั้งคู่กลับมาดีกันใหม่เรายังไม่เคยคิดกันถึงเรื่องนี้ค่ะดิฉันอยากจะขอชวนให้คุณคิดค่ะหรือช่วยดิฉันคิดคุณสุธีมาเล่าให้ดิฉันฟังและดิฉันรับรองได้ว่าเรื่องการหย่าร้างครั้งนี้ทำความเสียใจและเศร้าสลดให้กับคุณสุธีอย่างมากเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสพูดจากับคุณมารสีโดยลำพังอาจจะทำความเข้าใจกันได้นั่นสิคะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นมีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้ามาเป็นเจ้ากิจการเป็นเจ้ากิจเจ้าการซะเองแล้วก็ปล่อยให้ผัวเมียเขาพูดกันเรื่องก็คงจะไม่รุนแรงไปถึงการหย่าร้างเรไรก็ขอร้องพันรายค่ะรวมความว่าอยากจะให้พันรายเนี่ยช่วยชักนำให้สุธีกับมารสีมีโอกาสมาพบกันสักครั้งหนึ่งได้ไหมพันรายก็บอกว่าแต่ตอนนี้ทั้งคู่หย่ากันแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่ผัวเมียกันแล้วแต่เรไรก็ยังยืนยันว่าอยากจะให้ทั้งคู่ได้พบกันอย่างคนที่เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนแล้วเธอก็เชื่อมั่นว่าร่องรอยความรักยังคงมีอยู่คุณได้พบคุณมาราศีบ้างหรือเปล่าคะภายหลังการหย่าร้างปานารายก็บอกว่าพบสิคะพบกันตั้งหลายครั้งแล้วคุณสังเกตเห็นคุณมาราศีเป็นอย่างไรบ้างเราพูดกันตามความจริงค่ะดิฉันพูดกับคุณด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันเชื่อว่าคุณก็คงจะเห็นอยู่แล้วพันนารายก็บอกว่ามาราศีก็เศร้าล่ะก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงทุกคนเรื่องที่ต้องหย่าร้างกับสามีนั้นถึงอย่างไรก็ต้องทำความเศร้าสลดใจให้แม้แต่การหย่าร้างด้วยการทะเลาะวิวาทอย่างใหญ่ถึงกับเห็นชัดว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ยังรู้สึกเศร้าแต่นี่เป็นการหย่าร้างที่ไม่มีเรื่องเช่นนั้นแน่นอนค่ะว่ามาราศีเองก็เศร้าสลดใจมากด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะดิฉันจึงคิดว่าเราน่าจะหาทางให้เขาได้พบกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณมีหวังว่าเขาจะตกลงกันได้อย่างไรถ้าเขาได้พบกันคุณสุธีได้เล่าให้ดิฉันฟังถึงถ้อยคำที่ได้พูดกันเล็กน้อยกับคุณมาราศีต่อหน้าผู้ใหญ่ซึ่งรวมความว่าปัญหาขัดข้องมาอยู่ที่เรื่องตัวดิฉันคุณทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะพนารายบอกว่ามาราศีไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเธอฟังคือไม่ได้เล่าละเอียดมากนักนะคะเรไรก็เลยบอกว่าเท่าที่สุธีกับมาราศีได้มีโอกาสพูดกันต่อหน้าผู้ใหญ่นั้นมาราศีขอเงื่อนไขว่าจะไม่ให้สุธีมาพบกับเธออีกต่อไปแล้วก็จะให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยออกไปจากที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกันแม้ว่าที่ดินนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่เธอแล้วก็ตามแต่สุธีไม่สามารถจะยอมรับเงื่อนไขอันนี้มาราศีจึงมองไม่เห็นทางที่จะตกลงกันได้เรไรจึงเสนอว่าเธอจะย้ายออกไปและเธอจะไม่พบกับสุธีอีกต่อไปโดยให้ความเห็นว่าดิฉันเป็นคนยากจนจะอยู่ที่ไหนจะย้ายไปทางไหนดิฉันก็ไปได้ตามชอบใจไม่ต้องห่วงถิ่นฐานหลักแหล่งอะไรดิฉันสามารถจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณสุธีจะพยายามตามมาพบดิฉันก็จะไม่ยอมพบหรือไม่ก็คงจะไล่ให้กลับบ้านดิฉันสามารถจะทำได้ส่วนพ่อแม่ของดิฉันเองก็เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวในความยากจนอย่างเดียวกันและดิฉันสามารถจะพาพ่อแม่ย้ายถิ่นจากที่ที่อยู่ในเวลานี้ไปอยู่เสียให้ห่างไกลก็ได้พันนารายก็อึ้งไปเอที่อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแล้วไม่ใช่หรือคะเรไรบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็ขายได้ทำมาหากินอยู่เป็นสุขแล้วก็พากันยกย้ายร่อนเร่พเนจรต่อไปอีกได้คนจนๆอย่างเธอสามารถจะทำอะไรต่ออะไรได้ทุกๆอย่างพันนารายก็เลยบอกว่าดิฉันไม่อยากให้คุณพูดเรื่องจนเรื่องมีมาราศีเองก็ไม่ใช่คนมั่งมีมากมายแล้วก็ไม่เคยดูถูกดูหมิ่นคนจนดิฉันพูดตามความตั้งใจจริงค่ะดิฉันอยากขอความกรุณาคุณถ้าคุณจะช่วยโปรดนำข้อความนี้ไปบอกแก่คุณมาราศีบอกว่าถ้าคุณมาราศียินดีจะคืนดีกับคุณสุธีแล้วดิฉันขอรับรองต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าดิฉันจะไม่ยอมให้สุธีพบกับดิฉันอีกต่อไปและดิฉันจะพาพ่อแม่ออกจากที่ดินแห่งนั้นไปหาที่อยู่ที่ทำกินใหม่ดิฉันต้องการอย่างเดียวคือให้ผัวเมียกลับมาคืนดีกันเท่านั้นคุณได้พูดกับสุธีอย่างนี้หรือเปล่าคะดิฉันไม่ได้พูดค่ะถ้าดิฉันพูดกับสุธีอย่างนี้ก็จะเสียพิธีหมดเราไม่ควรจะให้สุธีทราบความคิดของดิฉันในข้อนี้เลยเป็นอันขาดแต่คุณสุธีก็คงจะทราบในภายหลังล่ะคะภายหลังก็ได้ค่ะก็คงไม่เห็นจะเป็นอะไรรู้ได้อย่างไรคะถ้าคุณสุธีไปทราบภายหลังว่าคุณต้องพาพ่อแม่ของคุณร่อนเร่พเนจรไปทางไหนเดี๋ยวก็อาจจะวิ่งตามไปอีกเรไรก็บอกว่าเธอเองก็ได้คิดเรื่องนี้อยู่แต่เธอมั่นใจว่าเธอมีวิธีการที่จะทำให้สุธีเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามไปได้
ขอให้คุณพรรณรายไว้วางใจในเรื่องนี้แก่ดิฉันดิฉันเป็นนักแผนการคุณก็คงรู้ความสามารถในเรื่องนี้ของดิฉันมาบ้างแล้วดิฉันเห็นใจคุณค่ะนอกจากเห็นใจแล้วดิฉันอยากจะขอให้คุณเชื่อในความตั้งใจของดิฉันด้วยแต่เราควรจะดำเนินวิธีไหนล่ะคะดิฉันต้องถามคุณเพราะคุณเรไรคงจะเก่งกว่าดิฉันในเรื่องแผนการดิฉันเชื่อในขณะที่พูดกันในช่วงหลังๆนี้เรไรกับพรรณรายก็คุยกันด้วยดีนะคะมีการยิ้มมีการหัวเราะก็แสดงว่าพรรณรายเองนั้นถึงแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยจะมีความคิดดูถูกดูหมิ่นเรไรแต่ความคิดนั้นก็หมดไปเมื่อได้มีโอกาสเจอตัวจริงมีโอกาสได้สนทนาพรรณรายรู้สึกชอบใจแล้วก็เกรงใจเรไรและก็เชื่อในความตั้งใจจริงของเธอในการที่จะให้มารสีกับสุธีกลับมาคืนดีกันดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยเพียงแต่คุณพรรณรายไปพบคุณมารสีเล่าเรื่องที่เราคุยกันให้คุณมารสีฟังอย่างละเอียดขอให้ดิฉันได้พบกับคุณมารสีสักครั้งหนึ่งจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็สุดแต่ใจของคุณมารสีดิฉันอยากจะเปิดหัวใจอันแท้จริงให้คุณมารสีเห็นอีกครั้งหนึ่งและเมื่อคุณมารสีไม่ขัดข้องที่จะพบพูดกับคุณสุธีดิฉันเองจะเป็นคนเอาตัวคุณสุธีมาพบคุณมารสีจะให้พบกันที่ไหนก็สุดแต่คุณมารสีจะกำหนดคุณเบรย์ไรจะอยู่กรุงเทพอีกนานสักเท่าไหร่คะดิฉันจะอยู่เพื่อทำเรื่องนี้ให้เห็นผลค่ะแต่เราก็ควรจะรีบทำรีบทำซะในขณะที่รอยรักยังไม่ลบเลือนไปหมดสิ้นคุณเห็นด้วยกับดิฉันไหมคะดิฉันเห็นด้วยค่ะดิฉันจะรีบไปพูดกับมารสีในวันนี้ทีเดียวเรานัดพบกันเสร็จเลยดีไหมคะพบกันที่บ้านนี้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้คุณพรรณรายจะทำได้เร็วอย่างนั้นทีเดียวหรอคะมิได้ค่ะดิฉันหมายความว่าวันพรุ่งนี้ในเวลานี้ขอเชิญคุณมาที่นี่ถ้าดิฉันสามารถพาตัวมารสีมาพบคุณดิฉันก็จะพามาแต่ถ้ามารสีไม่ยินยอมไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณหรือของเราดิฉันก็จะมาพบคุณคนเดียวเพื่อเล่าให้ฟังแล้วก็ปรึกษาหารือว่าควรจะทำยังไงกันต่อไปอาจจะเป็นได้อีกอย่างนึงคือมารสียินดีที่จะพบแล้วก็พูดคุยกับคุณแต่อาจจะไม่ใช่ที่นี่มารสีอาจจะชอบที่อื่นซึ่งดิฉันก็ยินดีที่จะรับคุณไปที่นั่นคุณจะรังเกียจไหมล่ะคะดิฉันไม่รังเกียจค่ะจะให้ดิฉันไปพบที่ไหนก็ได้คุณพาดิฉันไปก็แล้วกันค่ะการสนทนาระหว่างผู้หญิงทั้งสองคนได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะทั้งพรรณรายแล้วก็เรไรต่างก็มีความพอใจเรไรคิดว่าถ้ามารสีเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็พูดจาดีมีเหตุมีผลอย่างพรรณรายก็น่าจะมีทางพูดคุยกันได้เรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเรไรแต่เป็นเรื่องของมารสีแต่ถึงกระนั้นเรไรก็ยอมเสียสละถึงกับว่าถ้ามารสีจะเกิดมีทิฏฐิมานะอยากพบเรไรแต่ไม่ยอมมาพบที่นี่จะเอายศเอาเกียรติจะให้เอาตัวเรไรไปพบที่อื่นเรไรก็จะยอมแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องยอมอย่างนั้นเรไรก็จะยอมทำตามอยู่นั่นเองจากนั้นค่ะพรรณรายก็ได้นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้มารสีฟังอย่างละเอียดเล่าทุกถ้อยทุกคำคือพรรณรายเองในฐานะเพื่อนเนี่ยก็อยากจะให้มารสีกลับไปคืนดีกับสุธีก็พยายามช่วยส่งเสริมจนกระทั่งมารสีหมดความเครือบแคลงใจในเรไรเกิดความคิดที่ดีเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเรไรขึ้นมาบ้างมารสีจึงยอมที่จะพบกับเรไรทั้งที่ยังไม่แน่ใจว่าจะยอมคืนดีกับสามีหรือไม่ความอยากพบเรไรเกิดขึ้นในใจของมารสีและเพื่อไม่แสดงว่าไว้ยศไว้เกียรติมารสีจึงยอมไปพบเรไรที่บ้านนั้นตามที่พรรณรายได้นัดเอาไว้คราวนี้จึงเป็นการพูดคุยกัน3คนก็คือมารสีพรรณรายและเรไรมารสีเป็นคนเริ่มเปิดฉากสนทนาโดยบอกว่าพรรณรายเขาทำหน้าที่แม่สื่อดีมากเขาไปเล่าเรื่องคุณให้ดิฉันฟังเขาเล่าดีจนดิฉันเกือบจะรักคุณขึ้นมาเรไรก็บอกว่าดิฉันก็เชื่อในความสามารถของคุณพรรณรายค่ะ
แต่คุณพนรายก็คงไม่ได้เล่าอะไรมากไปกว่าความตั้งใจจริงของดิฉันมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะให้คุณกลับมาคืนดีกันกับคุณสุธีดิฉันยอมมาพบคุณไม่ใช่เพราะดิฉันตกลงใจที่จะคืนดีกับสุธีนะคะดิฉันมานี่เพราะอยากพบคุณเท่านั้นเองเรไรก็เลยตอบว่าขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติแต่ขอให้คุณแน่ใจว่าคุณจะไม่ได้พบแต่ตัวดิฉันแต่คุณจะได้พบหัวใจอันแท้จริงของดิฉันด้วยดิฉันเรียนคุณด้วยความสัตย์จริงว่าดิฉันได้พบคุณสุธีภายหลังการหย่าร้างเธอเศร้าสลดมากเพราะเธอไม่ได้คาดหมายว่าเหตุการณ์จะรุนแรงไปถึงขนาดนั้นมาราศีก็บอกว่าถ้าสมมติเอาคุณเป็นตัวดิฉันคือสมมติว่าคุณเป็นภรรยาที่แต่งงานกันใหม่ๆคุณจะเห็นไหมคะว่าการกระทำของคุณสุธีนั้นผิดมากเรไรก็บอกว่าดิฉันเห็นคุณสุธีก็เห็นเขารู้ตัวว่าเขาผิดตั้งแต่เขาพูดกับดิฉันที่ใต้เขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิดมากไปในการที่จะเดินทางติดตามดิฉันไปซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ดิฉันเลยยิ่งกว่านั้นทางคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ของสุธีก็แลเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าคุณสุธีทำผิดมากเรื่องนี้บางทีคุณจะไม่ทราบเรื่องมากเท่าดิฉันเรื่องอะไรคะมารสีถามเรไรก็บอกว่าคือคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ของสุธีเตรียมพร้อมที่จะบังคับให้คุณสุธีลงกราบที่เท้าของคุณพ่อคุณแม่คุณคุณแม่ของคุณสุธีถึงกับเตรียมธูปเทียนเอาไว้เพื่อที่จะให้คุณสุธีนั้นขอขมาโทษแต่การพูดกันวันนั้นเอะอะกันมากเกินไปจนไม่มีโอกาสจะทำอย่างนั้นได้มาราศีก็บอกว่าเธอเองไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเป็นความจริงค่ะถ้าบังเอิญคุณมีโอกาสที่จะถามคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ของคุณสุธีคุณจะได้พบว่าข้อความที่ดิฉันบอกคุณนี้เป็นความจริงทุกอย่างมาราศีบอกว่าถึงอย่างไรก็เป็นการยากเหลือเกินที่จะกลับหลังไปหาเรื่องที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันแล้วแต่เรไรก็รับรองว่าเรื่องที่ผ่านไปเป็นแค่ฝันร้ายนิดเดียวถ้ามาราศีสามารถจะทำใจได้ก็น่าที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เข้าคืนสู่สภาพเดิมเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรปัญหามีอยู่ข้อเดียวว่ามาราศีจะยอมให้อภัยแก่สุธีได้หรือไม่สุธีนั้นผิดแน่นอนในการที่ฝ่าฝืนคำขอร้องของมารสีและไปจากมารสีเพราะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นความผิดที่ไม่มีมนทินเพราะสุธีไม่เคยแตะต้องเธอแม้แต่ปลายนิ้วเขาไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเมื่อเจอกันที่ปักใต้สุธีก็มาสารภาพเหมือนเด็กที่ทำผิดแล้วรอการลงโทษและเขาก็เดินทางกลับมาเพื่อรับโทษและรับอภัยรับโทษจากพ่อแม่ของมารสีซึ่งเตรียมจะรับมือกันเป็นการใหญ่แต่สุธีก็มีความหวังอยู่มากที่จะได้รับอภัยจากมารสีอันนี้ก็มาจากถ้อยคำแล้วก็มาจากความรู้สึกของสุธีที่ได้เล่าให้กับเรไรฟังดูเหมือนว่ามีหลายเรื่องที่มารสีไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าสุธีไม่ได้เล่าให้ฟังอาจจะเพราะไม่มีโอกาสได้เล่าให้ฟังเนื่องจากเรื่องราวบานปลายเพราะผู้ใหญ่มาจัดการแล้วผู้ใหญ่ก็โมโหโกรธาจึงไม่ได้มีการพูดกันดีๆอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกเรไรจะสามารถเชื่อมประสานระหว่างสามีภรรยาให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งตามความตั้งใจดีของเธอได้สำเร็จหรือไม่ตอนหน้าตอนที่15นะคะสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง